ับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่กลุ่มทอผ้ายกลายแล้วนะครับแต่ว่าแขกรับเชิญที่อยู่ข้างๆผมขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับท่านแรกคือท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สวัสดีค่ะครับวันนี้ได้นำมาเพื่อที่จะมาดูอะไรฮะมาดูเรื่องของการทอผ้าฝ้ายครับค่ะซึ่งที่นี่นี่มีการทอผ้าฝ้ายยกลายแล้วก็ย้อมคลามนะคะเป็นการทอในรูปแบบโบราณโบราณค่ะมีกี่มีอะไรอยู่นะคะที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมครับมากมากครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณมยุรีแก้วโมรานะฮะก็ถือว่าเป็นเลขานุการท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็คือคุณอนุวัฒน์วงวันอนุวัฒน์วงวันนะครับก็คงจะทราบนะฮะว่านามสกุลวงวันนี้ก็ถือว่าเป็นนามสกุลดังดังในจังหวัดแพร่ถ้ามาจังหวัดแพร่ต้องรู้จักนะครับค่ะอีกด้านนึงนะฮะนี่ก็คือเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำนิดนึงครับครับก็ผมชื่อสมพันธ์กันกาครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่8นี่หมู่8นะฮะหมู่ที่8ตำบลป่าแมดครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับครับก็ห่างจากตัวเมืองมากี่กิโลฮะก็ประมาณ3กิโลครับครับมีชาวบ้านหรือว่ามีลูกบ้านเนี่ยกี่ครัวเรือนฮะ206ครัวเรือนครับ206ส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรฮะเกษตรครับเกษตรด้านเกษตรทำนาทำนาทำการเกษตรนะครับแต่ว่ามาที่นี่มีกลุ่มทอผ้าย้อมผ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักของหมู่บ้านเราเลยครับก็นอกจากทำนาแล้วก็เป็นอาชีพเสริมครับค่ะอาชีพเสริมของชาวบ้านครับของชาวบ้านนะครับสามารถสร้างรายได้ต่อครัวเรือนเยอะไหมหรือยังไงฮะก็เยอะๆครับเยอะครับก็ถือได้ว่าพอสมควรเลยพอสมควรนะฮะตรงนี้เพราะว่ากลุ่มสตรีที่มานี่ก็เป็นสตรีที่มีความสามารถเขาเรียกว่าต้องมีฝีมือนะคะในการที่จะมาทำตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาว่างค่ะแล้วก็เวลาที่ว่างเว้นจากเรื่องของการเกษตรค่ะแต่ว่าถ้าเวลาหน้าไหนที่ยังต้องลงนาไปเกี่ยวข้าวปลูกดำนาก็ไปเหมือนเดิมแต่ว่าวันไหนที่ผ้าว่างเว้นจากภารกิจตรงนี้ก็มาทอผ้าค่ะท่านเลขาฮะค่ะกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับงบประมาณจากไหนมาดูก็งบประมาณเนี่ยก็มีมาหลายส่วนนะคะทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็ทั้งเทศบาลตำบลที่นี่รวมถึงที่นี่เรามีศูนย์สามวัยสารสัญลักษณ์นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราและนี่อีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนสวัสดีครับประมาณแล้วก็วิชาการแนะนำตัวเลยค่ะลองแนะนำนะฮะแนะนำครับผมกฤษฎากรกระเสาครับพัฒนาการอำเภอเมืองแพร่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่นะครับสำหรับในส่วนของพัฒนาชุมชนเราก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งที่นี่ก็เป็นสินค้าโอท็อปนะครับของตำบลนี้ด้วยเราจะเอาไปขายในเมืองทองธานีนะครับในงานโอท็อปซิตี้ในเดือนหน้านี้ด้วยนะครับเดือนหน้าฮะงานเดือนหน้างานสามารถไปซื้อได้เลยก็จะไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีด้วยของป้าสุพินเนี่ยนะฮะก็ไปขายด้วยนั้นด้วยก็เป็นอาชีพเสริมที่ท่านผู้ใหญ่ได้นำเรียนเนาะก็เป็นรายได้เสริมกับพี่น้องที่นอกจากการทำการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะมาดูเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของสร้างมาตรฐานของสินค้าผ้าทอนี้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการตลาดอย่างที่เราจะจัดงานวันที่24ถึง29พฤศจิกาที่จะถึงนี้ที่หน้าอำเภอนะครับเราจะมีการจำหน่ายอำเภอเมืองนะครับก็สินค้าเหล่านี้ก็จะไปขายด้วยนะครับในงานโอท็อปของอำเภอเราชื่อว่างานชมชิมช็อปของโอท็อปของดีสี่ภาคนะครับครั้งที่3แล้วเราจัดนะครับเราจัดที่หน้าอำเภอครับอันนี้ก็เป็นสินค้าตัวสำคัญที่พี่น้องสนใจด้วยเพราะคนเหนือเราสนใจเรื่องเสื้อผ้าสบายๆอย่างนี้นะครับย้อมคลามด้วยครับท่านครับจริงๆแล้วปกตินี่เลยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะคะมักจะใส่เสื้อมห้อมแล้วก็ใส่ชุดตลอดเวลาแต่เนื่องจากวันนี้ไม่มีภารกิจมาแจกจักรยานก็ให้ใส่ทีมงานวันนี้ก็พาทีมงานมาที่นี่ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าในส่วนของจังหวัดเนี่ยฮะมีการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้านี้ทุกกลุ่มของในจังหวัดหรือเปล่าฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยทอผ้านี่มีหลายแบบหลายกลุ่มนะคะมีทั้งผ้าจกมีทั้งผ้าย้อมคลามมีผ้าหม้อห้อมมีหลายอย่างแต่ละอย่างเนี่ยในแต่ละกลุ่มเขาก็มีความโดดเด่นกันไปค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้นี่ความโดดเด่นก็คือเป็นการย้อมคลามนะคะผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าฝ้ายได้ที่ใช้เป็นได้แล้วก็มีการย้อมคลามที่แบบต้องทำทุกขั้นตอนกระบวนความแล้วเดี๋ยวสักครู่เนี่ยจะพาชมนะคะว่าเขาแยกสีแยกได้แยกอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าแม่บ้านเนี่ยเขา
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมๆอาจจะใส่ลายใส่สีเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่มากนักนะยังคงความเป็นธรรมชาติมากมากกว่าค่ะครับท่านผู้ใหญ่ฮะมีความภูมิใจกับลูกบ้านไหมว่าอาชีพนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านรุ่นต่อรุ่นจนถึงทุกวันนี้ครับครับภูมิใจครับครับครับเพราะว่านอกจากมีรายได้แล้วก็ทำให้หมู่บ้านต้นห้านะครับมีชื่อเสียงนะครับครับเกี่ยวกับไอ้ด้านทอผ้าเนี่ยครับอ๋อขึ้นชื่อเลยนะครับของจังหวัดแพร่ด้วยครับ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 เอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปชมไปดูกระบวนการการผลิตทั้งหมดนะฮะเราคงต้องไปถามผู้รู้ก่อนนะว่าที่มาที่ไปของกลุ่มทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณสิงคานมโนศิลานะครับถือว่าเป็นผู้จัดการศูนย์ที่นี่ครับหลังจากที่พบกับคุณสหรัฐเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่ฉันพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้จัดการศูนย์สามวัยคุณครับผมสิงคานมโนศิลาครับผู้จัดการศูนย์สามวัยสารศิลาแห่งครอบครัวป่าแมทจังหวัดแพร่ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับผมค่ะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราแต่งตัวตามเขาเรียกว่าเรากลมกลืนกับบรรยากาศที่นี่เลยนะคะก็คงจะเห็นความสวยงามของผ้านะคะเขาเรียกว่าผ้าทอยกลายย้อมครามค่ะก็มีสวยงามมากๆทีนี้เราอยากทราบถึงความเป็นมาของศูนย์นี้นะคะแล้วก็บุคลากรหรือว่าเขาแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างไรคะคือกลุ่มแม่บ้านของตำบลป่าแมทนะครับหมู่ที่8บ้านต้น5ตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยคือความเข้มแข็งของกลุ่มไม่มากนะครับมีประมาณ 5-6 คนนะคือความเข้มแข็งเมื่อก่อนคือไม่เข้มแข็งหลังจากนั้นกลุ่มก็ทยอยมาเรื่อยๆเพราะว่ารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้ายกลายย้อมครามตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วนำสินค้าไปขายสู่ยังจังหวัดแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดและเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวด้วยนะครับทุกปีจะนำสินค้าไปขายยังโครงการสัญลักษณ์นะครับตั้งแต่โครงการสัญลักษณ์ปีที่นี้เข้าปีที่9แล้วนะครับโครงการสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับขายที่เมืองทองธานีแล้วปีนี้เราจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่5ธันวาไปจนถึงวันที่16ธันวา2517กลุ่มของกลุ่มทอผ้ายกลายย้อมครามของคุณสุพินนาห้วยนะครับเป็นสินค้าโอท็อปที่ทางศูนย์สามวัยสารสายแรกแห่งครอบครัวป่าเมธจังหวัดแพร่ได้ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลป่าเมธนะครับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่39จังหวัดแพร่พัฒนาชุมชนกศน.แล้วก็มีองค์กรหลายองค์กรนะครับที่เป็นเครือข่ายที่เรามาช่วยกันเพื่อให้กลุ่มนี้มีความยั่งยืนแล้วรายได้เสริมคือบางครั้งกลุ่มแม่บ้านก็ไปทำงานประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเมื่อเสร็จภารกิจทำไร่ทำนาก็มาทำอาชีพเสริมวันหนึ่งก็ตกประมาณ300หรือ400บาทต่อคนนะครับแล้วเป็นโอท็อปจริงๆนะครับแล้วสินค้าตรงนี้เราขายไปทั่วประเทศแล้วเป็นโอท็อปส่งสินค้าไปต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าองค์กรกลุ่มทอผ้ายกลายย้อมครามตรงนี้ประธานใหญ่ก็คือคุณป้าพินนะครับนาห้วยแล้วมีสมาชิกอีก13ท่านนะครับแล้วสินค้านี้เราจะมีฝ่ายผลิตนะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมดูว่าขบวนการการทอผ้าตรงนี้เป็นอย่างไรเราจะได้ติดตามแล้วก็ประธานใหญ่ก็คือคุณสุพินนาห้วยจะได้พบปะว่าพี่น้องประชาชนในระดับต่อไปครับผมค่ะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะทั้งตั้งแต่เริ่มว่าจุดมุ่งหมายนะคะว่าความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาจนถึงวิธีการผลิตและก็การตลาดเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตและก็ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการจำหน่ายการตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาพบกับคุณพี่สุพินนาห้วยนะคะซึ่งเป็นเจ
จ้าของบ้านแล้วก็ประธานกลุ่มตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณพี่คะแนะนำตัวเองแล้วก็สมาชิกหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคือป้าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นประธานกลุ่มค่ะค่ะค่ะสมาชิกจะมีทั้งหมด27คนค่ะค่ะ27คนเลยนะคะสมาชิกที่ทำกิจกรรมอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะอยู่คนละจุดละจุดค่ะค่ะแต่ละจุดจะมีทั้งหมด27จุดได้กันไม่ใช่27จุดมี9จุดค่ะมี9จุดแต่มีคนทำทั้งหมด27คนค่ะค่ะแต่ละจุดเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างคะการผลิตผ้าเริ่มต้นมาคือตั้งแต่ซื้อฝ้ายมาจากตลาดค่ะซื้อฝ้ายมาจากตลาดแล้วก็เอามาซักซักแล้วก็เอาไขมันออกไขมันออกแล้วก็เอาไปย้อมค่ะค่ะย้อมเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำประมาณ 3-4 ครั้งค่ะขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะคะค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเลยค่ะแล้วต่อไปก็เอาไปตากค่ะตากให้มันแห้งตากแห้งแล้วก็เอาไปให้จุดที่เขากอได้ค่ะค่ะเขากอได้เสร็จแล้วก็เอาไปโว้นค่ะโว้นแล้วก็โว้นที่ว่าทำลายผ้าน่ะทำลายผ้ายังลายไผ่ทองลายมาตรฐานลายพิกูลใหญ่อย่างนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าโว้นใช่ไหมคะพี่เห็นปุ๊บเลยรู้เลยว่าลายไหนเรียกว่าชื่ออะไรค่ะหลังจากทำลายแล้วทำลายต่ออีกคะก็เอาโว้นเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากี่แล้วก็มาต่อไอ้ได้เส้นเก่ากับได้ที่เราโว้นมาน่ะเอามาต่อกันถ้าต่อกันเสร็จแล้วเราก็ทอได้เลยค่ะทอได้ตามที่เราต้องการลายมาตรฐานลายไผ่ทองลายพี่กุลเล็กพี่กุลใหญ่ค่ะอย่างนี้เขาเรียกมาตรฐานใช่ไหมคะค่ะมาตรฐานค่ะนี่เป็นค่ะนี่เป็นพิกุลเล็กค่ะคุณผู้ชมคะเรามาถึงขั้นตอนการผลิตขั้นตอนที่สำคัญแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีผู้ที่รู้จริงนะคะพาเราไปดูขั้นตอนการผลิตค่ะครับผมเรียนเชิญชมกระบวนการที่1นะครับคือการย้อมครับวิธีการย้อมครับดูเข้ามาติดตามดูกระบวนการที่1นะครับค่ะขั้นตอนที่1ครับผมที่1คือซื้อผ้ามาอันดับแรกคือเป็นผ้าสีขาวนะครับผมผ้าอย่างนี้ผ้าสีขาวนะแล้วเมื่อมาแล้วกระบวนการต่อไปคือเราเอาผ้าสีขาวนี้ไปซักเสร็จแล้วตากแห้งเสร็จแล้วเราเอามาย้อมคามนี่แหละครับคือกระบวนการที่1นะครับผมคือการย้อมดูวิธีการย้อมนะครับจะต้องนำผ้าสีขาวลงย้อมในคามบริสุทธิ์นะครับนะคามตัวนี้คือคามจากต้นคามจริงๆนะครับแล้วได้นี่เป็นได้อะไรนะคะได้ตัวนี้คือเราซื้อเป็นได้มาจากร้านค้าอ๋อแล้วก็เอามาล้างไขมันล้างไขมันออกครับผมเป็นฝ้ายอยู่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำดำเนินการย้อมนะครับผมทำได้ค่ะอยากเห็นนะคะผู้ชมจะได้เห็นนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือขั้นตอนการย้อมเราพามาดูภาพของจริงเลยนะคะขั้นตอนการผลิตเขาเรียกว่าผ้ายกลายย้อมคลามกว่าจะมาเป็นอย่างที่ดิฉันแล้วก็อาจารย์เป้าสวมใส่สวยงามขนาดนี้นะคะไม่ใช่ง่ายนะคะนี่แค่เพิ่งเริ่มขั้นตอนที่1เองค่ะท่านผู้ชมค่ะพออันนี้เราต้องย้อมกี่ครั้งคะประมาณ4ครั้งครับโอ้ย้อมแล้วเอาไปตากให้ครับผมใช่ครับแล้วก็กลับมาย้อมใหม่ครับผมใช่เราไปขั้นตอนที่2กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่2ครับหลังจากที่เราผ่านขบวนการที่1มาแล้วนะคะคือการย้อมแล้วก็แน่นอนล่ะย้อมเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปตากให้แห้งถูกต้องครับผมใช่ค่ะแล้วเมื่อตากแห้งเสร็จแล้วก็ขบวนการที่3คือจะต้องนำด้าที่เราตากแห้งแล้วเอามากรอค่ะวิธีการตรงนี้ครับเห็นชัดตรงนี้เลยครับผมเขาเรียกว่ากรอค่ะกรอครับกรอได้นะให้มันได้ให้มันเรียบเนาะบางครั้งได้มันจะมีการติดมันมีการ
หวานมีอะไรกันนะคะเขาก็เริ่มไปเข้าไอ้ตัวนั้นเรียกอะไรนะคะไอ้ที่ม้วนๆนะคะอันนั้นคืออะไรเขาเรียกว่าหลอดม้วนหลอดม้วนหลอดม้วนได้เพื่อจะนำไปอีกขบวนที่4ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะโอเคคือการย้อมนี่มันอาจจะสีจะติดได้ใช่ครับต้องกรอให้มันให้มันคลี่ไม่ใช่เป็นเส้นใครเส้นมันแล้วก็มาทำให้เป็นระเบียบประมาณนั้นนะคะจะระเบียบเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนที่4ต่อเลยค่ะครับผมค่ะเรียนเชิญครับดูได้ครับค่ะท่านผู้ชมคะเรามาถึงขั้นตอนที่4แล้วล่ะค่ะเขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรนะคะการก่อได้ครับผมวน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 หรือวนนะฮะวนวนวนค่ะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะคือตัวนี้นำได้ที่เรามาจากก่อสักครู่แล้วก็มาวนนะครับดึงอ๋อจากนู่นนะคะครับผมใช่ครับข้างโอ้จากข้างหลังนั้นสวยมากเลยนะคะตรงนั้นค่ะอ๋อมันจะมีแท่นสายใยจับที่เรากรอมาสักครู่แล้วก็นำมาวนกันนะอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าวนครับผมนี่เป็นความรู้ที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้มาถึงการผลิตจริงๆจะไม่เห็นเลยว่าไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยอาจารย์วิธีการวนแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเหมือนกันค่ะก็เคยชอบใส่นะคะผ้าฝ้ายเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าขั้นตอนการผลิตนี่มันยุ่งยากนิดนึงนะคะยุ่งยากหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นหากว่าราคาจะสูงบ้างเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคะที่จะไปใส่แล้วที่นี่นะคะเขารับประกันคุณภาพเลยว่าเป็นครามแท้ๆที่เอามาจากต้นครามต้นครามต้นครามจริงๆของจริงค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะสวยมากๆค่ะสวยมากเลยค่ะจะเรียกว่าเส้นจะแต่ละเส้นมีเท่าไหร่คะเนี่ยคะทั้งหมดกี่หลอดคะประมาณเกือบร้อยกว่า180ม้วนแล้วก็ดึงมารวมมาเป็นม้วนใหญ่ตรงนี้180จ้ะไม่เป็นไรค่ะทั้งหมดนี่มีหลอดจำนวนหลอดทั้งหมดเราจะมาม้วนนี่นะคะกี่หลอดคะมี160มีเป็นล็อกค่ะเป็นล็อกล็อกละ160จ้ะค่ะ160ดอกเลย160แล้วก็อันนี้มันมี8ล็อกค่ะค่ะก็รวมกันอ๋อมารวมกันนะคะค่ะมีหลอดได้ทั้งหมด160หลอดค่ะแล้วมารวมกันเป็นม้วนใหญ่ๆนี้ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนที่4ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนที่5ต่อเลยค่ะท่านผู้ชมคะเรามาถึงขั้นตอนที่5แล้วนะคะเขาเรียกว่าขั้นตอนสืบแต่ไม่ใช่สืบสวนสอบสวนนะคะแต่ว่าจะสืบอะไรอย่างไรนี่ต้องให้ผู้รู้แล้วล่ะค่ะเป็นคนอธิบายค่ะครับผมกระบวนการที่5เป็นการสืบได้นะครับที่เราได้กรอมาสักครู่นะครับแล้วถึงมาสืบตัวนี้เพื่อจะเตรียมสืบตัวนี้ลงไปพร้อมที่จะทอแล้วครับผมค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะข้างล่างเนี่ยที่กรอก้อนใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็คือจากเมื่อกี้ที่วนมาก็มารวมเป็นก้อนใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็เอามาสืบเป็นคนไทยแล้วก็เหมือนแบบว่าเอามาผูกมาผูกเอาได้มาผูกกันนะคะนะผูกกันเรียงๆไว้ค่ะค่ะนี่คือขั้นตอนที่5แล้วการสืบได้ค่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่6กันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรามาถึงขั้นตอนที่6แล้วล่ะค่ะเป็นขั้นตอนที่เราอยากดูมากๆนั่นคือขั้นตอนการทอนะคะแต่ว่าเขาจะทอยังไงนี่ต้องให้คนที่ปฏิบัติจริงรู้จริงเป็นคนอธิบายค่ะพี่คะพี่อะไรนะคะพี่จัญญาค่ะจัญญาหาโถมค่ะว่าทอยังไงอ๋อก็ทอก็อยากให้ดูเลยค่ะทอให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวทอให้ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เส้นพุ่งค่ะเส้นพุ่งอันนี้เส้นพุ่งไอไปตรงๆนี่คือเส้นตรงเส้นนอนเนาะเขาเรียกเส้นนอนอันนี้เส้นพุ่งได้พุ่งก็ทอประมาณ2เดือนกว่าแล้วกว่าจะเสร็จอยู่เออค่ะกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จหมดเนี่ยค่ะเขาเรียกตะกอหรืออะไรคะเป็นในนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้4ตะกอ4ตะกอ4ตะกอคือ2เดือนนี้จะเสร็จ4ตะกอม้วนเนี่ยค่ะเป็นม้วนผ้าเนี่ยม้วนนี่ได้กี่ผืนคะโอ้ม้วนนี่เอ๊ะม้วนนี่ได้กี่หมื่นนะเย้130เมตรนี่ก็ประมาณเมตรนึงนะคะวันนี้ก็ได้ประมาณ3เมตร3เมตรนี่อันนี้ลายที่พี่
กำลังพิมพ์นี่ก็เรียกไรบ้องไผ่ลายบ้องไผ่ลายบ้องไผ่ค่ะนี่ก็คือขั้นตอนนี่ขั้นตอนของการทอค่ะก็สีแล้วนะคะทั้งหมดนี่นะคะกว่าจะทอเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าม้วนใหญ่ๆเลย130เมตรใช้เวลาประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนถึงจะเสร็จเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่ของง่ายๆนะคะง่ายนะจะได้มาใส่2เดือนนะคะกว่าจะเสร็จม้วนนึงนี่แหละค่ะกินกับเส้นได้นี่มันยากนะเนี่ยกว่ามันจะเสร็จกว่ามันจะเดี๋ยวเสร็จมันได้ขาดแล้วเราก็ต้องมาต่อทอนี่ไม่เท่าไหร่นะตอนที่ได้มันขาดเนี่ยมันมันยากตรงที่เราต่อมันช้าเกิดได้ขาดนี่กว่าจะได้ต้องเริ่มใหม่มั้ยคะต้องเริ่มก็ถ้าได้ขาดก็มาต่อต่อใช่มั้ยเสร็จแล้วก็พอต่อก็แต่สีตะกอนี่จะแน่นขึ้นใช่มั้ยคะแน่นค่ะถ้าเราฟัดแรงๆมันก็ผ้าก็จะออกมาสวยแน่นถ้าเราฟัดเบาๆมันก็ผ้าบางมันก็ไม่ค่อยสวยค่ะเดี๋ยวลองทำขั้นตอนให้ดูหน่อยดิคะทำให้ดูหน่อยดิคะสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมานะคะได้นี่วิ่งไปวิ่งมาเองค่ะเอาละค่ะเราเห็นขั้นตอนการผลิตคร่าวๆแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะครบไม่ใช่แค่คนทำตื่นเต้นนะคะเครื่องมือก็ยังตื่นเต้นด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ขั้นตอนที่7ค่ะเดี๋ยวเราตามไปค่ะท่านผู้ชมคะขั้นตอนสุดท้ายเกือบสุดท้ายอะค่ะเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าขั้นตอนตัดใช่ไหมคะแล้วก็ดึงผ้าอ่ะพี่ลองอธิบายสิคะว่าต้องทำไงบ้างค่ะเราก็วัดตามขนาดที่เขากำหนดมาค่ะดังนี้เสร็จแล้วเราก็จัดการแฮกค่ะเรียกอะไรนะคะตัดค่ะตัดนะแต่ได้ยินเมื่อกี้บอกเออมันค่ะค่ะเชิญเลยค่ะต่อค่ะเสร็จแล้วก็ดึงอย่างนี้ค่ะดึงมันก็ดึงได้ออกค่ะให้มันตรงค่ะดึงให้มันตรงให้ออกมาดึงกันพลาดค่ะดึงกันพลาดค่ะเป็นแนวแบบเป็นแนวให้ตรงเลยโอ้นี่คล่องมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รู้ว่าเส้นได้ที่ดึงนั้นต้องตัดแบบไหนอยู่ตรงช่องไหนใช่ไหมคะค่ะยอดเลยค่ะค่ะแล้วก็จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอ๋อค่ะค่ะภาษาเหนือก็บอกแหกนะคะแหกค่ะเราต้องแหกค่ะนะคะไม่ทราบเป็นชิ้นมาแล้วท่านผู้ชมคะคนสั่งเท่าไหร่ยังไงก็เอามาวัดก่อนค่ะถ้าไม่ใช่ไม่สุภาพมาแหกเป็นภาษาของเขาก็คือแหวกมันออกนะคะใช่ตามขนาดที่ต้องการนี่นะคะนี่ขั้นตอนที่เห็นแล้วนะคะตอนนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องตัดผ้าแล้วก็ดึงเอาเส้นได้ออกแล้วก็ตัดตามรอยของเส้นผ้าเส้นได้นั้นนะคะได้แล้วอันนี้เป็น2ผืนใช่ไหมคะจากอันนี้ใหญ่ตัวนี้เป็นจากผืนใหญ่ตัดมาเป็นสวยแล้วนี่นะคะตัวนี้เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เหมือนที่ดิฉันคลุมนี่นะคะเดี๋ยวได้3ชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะรับรองว่าเราต้องได้ตรงละชิ้นแน่นอนแน่นอนค่ะแน่นอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้นะคะแล้วผืนใหญ่คนเย็บผืนนี้ได้3ชิ้นค่ะเนี่ยผืนนี้3ชิ้นจะให้เราได้ทำงานได้เร็วขึ้นไงคะพอดีค่ะ3ค่ะแบ่ง3ชิ้นถ้าสั่ง100ผืนเราก็พอแค่35ผืนอ๋อก็ไปแบ่งกันนี่ขั้นตอนก็ลดลงให้เราทำงานได้เร็วโอ้ดีค่ะดีค่ะแล้วออเดอร์ที่สั่งนี่มีมาตลอดเลยนะคะมีมาตลอดค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะนี่บอกผลิตไม่ทันเลยนะคะท่านผู้ชมทีนี้หลังจากที่ตัดแล้วเราก็คงจะดูขั้นตอนการเย็บแล้วล่ะค่ะตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้นะคะเราเป็นหญิงไทยนะคะเรานั่งแล้วก็ต้องคลานไปอะค่ะนั่งเรียบร้อยมากเราเรียบร้อยอาจารย์เป้าค่ะวันนี้อาจารย์เป็นผู้หญิงมากเลยนะคะอาจารย์ขยับหน่อยค่ะเราจะดูอาจารย์เป้าใส่ผ้าถุงก็ดูนะคะนะคะแล้วก็เราก็พยายามมากเลยค่ะเรากลัวโป๊ะค่ะค่ะพี่คะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเย็บแล้วนะคะเป็นสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะไปส่งขายนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมขออนุญาตยืนค่ะหัวเข่าด้านนะคะงานนี้ค่ะอันนี้เย็บริมอันนี้เย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะเนี่ยเย็บเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยมากเลยพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วครับค่ะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องของผ้าคลุมไหล่เท่านั้นแต่เรายังมีเรื่องของอะไรนะคะเป็นพวกเสื้อหรือว่าเป็นผ้าสิ้นอย่างเงี้ยเราก็จะเย็บตามแบบที่เราผ้าสิ้นทางฝ่ายทางฝ่ายผลิตจะเป็นคนเขาเรียกอะไรนะคะคนคิดแบบ
เป็นคนบอกมาว่าจะทำแบบไหนและพี่คนเย็บเขาก็จะมาเย็บค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะการผลิตนะคะการทอผ้าย้อมครามตั้งแต่เริ่มย้อมตั้งแต่เริ่มต้นแต่ย้อมไปซักไปตากไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จเรียบร้อยหมดสุดท้ายคือการเย็บค่ะและแน่นอนละค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อขั้นตอนการผลิตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องตามไปดูเรื่องของการตลาดเราจะต้องมีผู้รู้แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเดี๋ยวเราไปพบกับท่านที่รับผิดชอบเรื่องการตลาดค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการปากท้องชาวบ้านนะครับถือว่าเป็นรายการที่ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้รายการปากท้องชาวบ้านวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดแพร่ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นกระบวนการการผลิตทั้งหมดนี่คือกลุ่มใหญ่นะฮะถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำรายได้เป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าทำให้เกิดการจ้างงานหรือการที่มีงานอยู่ในหมู่บ้านในขณะที่อาชีพหลักอาจจะทำนาหรือทำการเกษตรแต่ว่าอาชีพในการทอผ้าย้อมผ้าเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สืบกันมานะฮะนี่ก็คือรายการปากท้องชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะเดินทางไปแต่ละจังหวัดนั้นก็แน่นอนนะครับการประสานงานที่ดีเราก็ได้รับนะฮะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับผู้ที่ประสานงานและทำให้เราสามารถลงพื้นที่ในวันนี้ได้คงต้องขออนุญาตนะฮะเกริ่นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั่นก็คือคุณมยุรีแก้วโมราครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีมากค่ะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มาถ่ายทำแล้วก็มาดูกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของในส่วนของจังหวัดใช่ค่ะถูกต้องค่ะเมื่อเราได้รับการติดต่อจากทีมงานนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะคะที่ให้โอกาสพี่น้องคนจังหวัดแพร่โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าของเรานี้ด้วยนะคะสาเหตุที่เลือกตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเราได้เห็นถึงความตั้งใจนะคะแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราอยากจะแนะนำให้กับอีกหลายๆท่านได้รู้จักแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพด้วยเป็นที่แพร่หลายให้รู้จักต่อไปนะคะก็เลยเลือกกลุ่มนี้ค่ะซึ่งก็ได้นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะคะคุณอนุวัฒน์บอกว่าหนูจะพาเข้าไปกลุ่มนี้นี่ท่านนายกเห็นเป็นยังไงท่านบอกว่าดีมากๆเลยก็มาประสานคุณป้าพินนะคะป้าพินก็บอกว่ายินดีที่จะให้ชมทุกกระบวนการไม่มีการปิดกั้นไม่มีการอะไรคุณป้ายินดีที่จะทำให้เห็นทุกขั้นตอนของการทอผ้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาติดต่อที่นี่แล้วเกิดความก็เกิดวันนี้ขึ้นเนี่ยครับค่ะก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการปากท้องชาวบ้านนะครับที่นี่ป้าพินนะฮะยินดีต้อนรับเลยนะครับก็ถือว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็คือว่าใครที่อยากจะทำหรืออยากจะมาศึกษางานมาได้เลยใช่ไหมมาได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าบางทีการติดต่อประสานอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เราก็ยินดีที่จะประสานให้ขอเพียงแต่ว่าท่านติดต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนอยากมาเยี่ยมชมอยากมาอะไรก็แล้วแต่รวมถึงว่าอยากได้สินค้าเราก็ยินดีที่จะช่วยประสานกลุ่มของคุณป้าให้ค่ะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนจังหวัดแพร่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นก็คือต้องการที่จะเห็นพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดอยู่ดีกินดีแล้วก็มีรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ด้วยถูกต้องค่ะครับเพราะว่าอย่างเมืองแพร่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยการเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็อาจจะไม่เด่นชัดมากมายนักนะคะแต่ว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้มาเยี่ยมชมแวะเข้ามาแล้วเป็นเสน่ห์นั่นก็คือเรามีเรื่องของผ้านี่แหละค่ะนะคะ
ก็มีผ้าจริงๆแล้วมีผ้าอยู่หลายกลุ่มถ้าเป็นทุ่งโฮงก็จะเป็นผ้าม่อห้อมถ้าเป็นเมืองรองก็จะเป็นผ้าตีนจกแต่ถ้ามาในเขตเมืองแล้วอยากจะเห็นวิธีการทอผ้าแล้วอยู่ใกล้เมืองแค่3กิโลก็มากลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มของคุณป้าพินนะคะซึ่งเป็นผ้าลายยกหลอกแล้วก็ย้อมคามเป็นวิถีธรรมชาติแล้วก็มีวิถีแบบธรรมชาติของเราเนี่ยอยู่เยอะมากที่สุดใกล้เมืองเชิญเลยค่ะครับคุณพี่ฮะผ้าเนี่ยต้องโชว์เป็นตัวอย่างฮะคุณสมบัติพิเศษมันเป็นไงฮะมันทนแดดทนฝนทนร้อนยังไงฮะค่ะอันนี้เป็นนุ่มด้วยนะคะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มค่ะอ๋อค่ะฮะก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นชนิดแบบเขาเรียกเป็นผ้าคลุมเหรอฮะผ้าคลุมไหล่คลุมไหล่ค่ะฮะใช้หน้าหนาวได้ค่ะอ๋อใช้หน้าหนาวได้นะเป็นของฝากก็ได้นะคะค่ะเป็นของฝากของที่ระลึกค่ะครับช่วงนี้หน้าหนาวนี่หน้าหนาวจะใช้คลุมไหล่คลุมไหล่นี่เป็นผ้าพันคอผ้าพันคอค่ะที่อาจารย์เป้าใส่นะฮะเป็นผ้าถุงอาจารย์เป้าโชว์ผ้าถุงนี่ผ้าถุงฮะผ้าถุงโชว์ด้วยค่ะนี่นะฮะอาจารย์เป้าใส่ผ้าถุงสวยมากอาจารย์เป้าได้โชว์นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเออฮะพอจะบอกราคาได้ไหมฮะงานแต่ละชิ้นราคามันแพงไหมขนาดนี้อ่ะบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นงานฝีมืองานฝีมือฮะแต่ละชิ้นนี่บอกเลยว่าใช้เวลาในการทำมากตอนนี้นี่ที่ทำอยู่มันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะคะแล้วก็แล้วแต่ค่ะว่าทอยากทอง่ายกีตกรอย่างนี้ใช่ไหมคะป้ายกลายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะการใส่สีใส่กี่สีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ราคาก็อาจจะบอกไม่ได้แต่รับรองว่าไม่แพงนะคะสามารถที่จะติดต่อมาสอบถามเป็นชิ้นๆไปนะคะแต่ว่าราคานี่คือราคาชาวบ้านจริงๆอ๋อทีนี้มาฝ่ายการตลาดฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงอ่ะถือกล้องครับผมเองนะฮะเป็นประธานเครือข่ายโอท็อปอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็เห็นกลุ่มของป้าสุพินเนี่ยนะฮะที่มีศักยภาพในด้านการผลิตนะฮะในเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของการตลาดอยู่ประจำอยู่แล้วนะฮะคุณป้าเองเนี่ยนะครับมีการผลิตที่ต่อยอดได้ดีมากๆนะครับมีการกระจายสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีคุณนะเรียกว่าอะไรนะฮะมีส่งได้ทั่วประเทศตอนนี้นะฮะคุณป้าเองนะครับติดแทบจะเป็นการตลาดของระดับจังหวัดเลยนะฮะเพราะว่าของคุณป้าเนี่ยนะครับจะมีการส่งให้กับ King Power อยู่ตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นศักยภาพของคุณป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากๆนะฮะแล้วก็คุณป้าตอนนี้มีอยู่ได้4ดาวใช่มั้ยครับนะฮะและทีนี้นะฮะการตลาดของคุณป้าเนี่ยนะครับเราสามารถอะแดปได้ตัวหลายตัวมากๆใช่ครับผมคือไอ้ตัวนี้นะครับผมดูนี่ผมจะทราบเลยตัวนี้จะเป็นจริงๆแล้วจะเป็นผ้าคลุมไหล่ครับจะเป็นผ้าคลุมไหล่เราสามารถอะแดปมาเป็นผ้าเป็นเสื้อกั๊กของผู้หญิงได้นะครับแล้วก็เป็นคลุมไหล่ได้นะครับเราสามารถอะแดปได้โดยที่ในการออกแบบของคุณป้าเองเนี่ยคุณป้าจะเป็นการที่ออกแบบเองคนไทยล้วนๆภูมิปัญญาของป้าเองเลยครับตรงนี้นะฮะคนก็อาจจะไปเป็นผ้าม่านผ้าม่านฮะผ้าคลุมเตียงใช่ครับผ้าอะไรได้หมดก็อย่างผ้าถุงที่อยู่นะหรือไม่งั้นก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่ตัวนี้นะฮะถ้าหากว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยสามารถที่จะเอาไปตัดเป็นชุดสำเร็จ อย่างอื่นได้ใช่ครับผมคือสามารถอะแดปได้ทุกอย่างเท่าที่ตัวเองต้องการเป็นผ้าห่มครับบนรถได้ใช่ครับดีด้วยนะฮะดีด้วยนะครับที่สำคัญนะฮะก็คือ King Power เนี่ยตลอดเลยสั่งออเดอร์มาตลอดไม่ได้เคยขาดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มการผลิตที่ค่อนข้างที่มีศักยภาพในด้านการตลาดมากๆของจังหวัดแพร่เลยครับทีนี้วางแผนการตลาดยังไงว่าพอมีออเดอร์มาหรือว่าเราผลิตตามคุณป้าพินเลยหรือว่าจะต้องมีแบบมาก่อนหรือไงฮะผลิตเนี่ยการผลิตนะครับของคุณป้าเองก็จะมีแบบของคุณป้าอยู่แล้วแล้วก็จะมีออเดอร์ในการผลิตขึ้นมาอีกหมายความว่า King Power สั่งออเดอร์มานี่อยากได้แบบไหนกำหนดไหมว่าเอาลายเอาแบบไหนกำหนดฮะตรงนี้ขอให้คุณป้าพูดเองนิดนึงนะฮะการขอให้คุณป้าครับพูดนิดนึงให้ป้าคุณป้าพูดก่อนค่ะพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยก็สั่งมาหลายค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอนี่คือ3อย่างค่ะลายโป่งลาย2ตะกอลาย4ตะกอลายไผ่อะไรนะบ้องไผ่พันคอนะค่ะแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่นี่ก็ขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะอย่างนี้แหละเยอะเยอะเลยเดือนนี้จะส่งครับ700กับ2ชิ้นการทอนะนี่คือ700กับ2ชิ้นนี่จำนวนอาจจะดูไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วการผลิตเนี่ยได้ประมาณ 7-800 ชิ้นเนี่ยผมถือว่าเยอะนะ
พราะว่ากว่าจะได้ชิ้นนึงเนี่ยเหมือนกับคุณเลขาพูดนะฮะว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้การผลิตแล้วก็ฝีมือในการคุณภาพเนี่ยวันนึงอาจจะไม่ใช่ได้แค่ผืนเดียวไม่ใช่แค่ผืนนึงก็ได้วันนึงอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาหลายวันมากๆครับผม7วันด้วยซ้ำใช่ครับผมคือเคยมาดูป้าเคยดูแล้วใช่มั้ยเคยมาดูป้าตั้งแต่ตอนที่ป้าเขาแช่ผ้าแช่ได้เสร็จเรียบร้อยเอาไปตากเสร็จเอามาคัดได้เรียงได้เขาก็จะมีการวิธีการทำของเขาแล้วก็มาปั่นกอได้มีหลายขั้นตอนนะฮะหลายขั้นตอนนะฮะเรียบร้อยก็เอาไปขึ้นกี่นะคะกระตุกปึ๊กตึ๊กทีละเส้นกว่าจะได้1ผืนบางทีป้าบอกว่าผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ย300บาทเราก็เลยมีความรู้สึกว่าป้าบอกแพงกว่าอีกนิดนึงได้ไหมฮะคือคุณป้าเขาบอกว่ากันเองที่มาคือกันเองราคา300บาทเนี่ยคือบางชิ้นเล็กๆกันนะฮะแต่ถ้าเป็นส่งอีกก็อีกราคาหนึ่งใช่ครับผมนะฮะอันนี้คือผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะครับตัวนี้คือสามารถอะแดปต์ได้หมดอันนี้ประสงค์จริงๆนะครับสงสัยว่ามันจะตกสีไหมหรืออะไรนอนรับรองคุณภาพรับประกันคือนะซักแล้วค่ะซักแล้วย้อมแล้วเพราะถ้าเราไปซักนี่เราไม่ต้องใช้ผงซักฟอกอ่ะใช้แต่น้ำยาปะพันธุ์ค่ะอ๋อมันจะหอมเลยนะอันนี้ยืนยันได้ค่ะว่าบางชุดนี่3ปีแล้วใช่ไหมคะในการตลาดของกลุ่มนี้จริงๆคือคุณพัฒนันกันค่ะคุณพัฒนันค่ะเป็นการตลาดของกลุ่มทางพี่เขาเนาะค่ะคุณพัฒนันฮะออเดอร์700เนี่ยกี่วันถึงจะเสร็จผลิตได้กี่วันฮะ700จำนวนชิ้นเนี่ยอ่ะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะขยันมากน้อยนะคะเรามีพนักงานเท่าไหร่เรามีพนักงานทั้งหมดกี่คนเนี่ยตอนนี้มี23คนค่ะสมาชิกค่ะสมาชิกมี23คนค่ะค่ะแล้วการตลาดของคุณพัฒนันนะคะที่จะเรียกประชาสัมพันธ์ให้คนมาซื้อเนี่ยทำวิธีไหนบ้างคะครับเราก็ออกงานโอท็อปนะคะค่ะงานโอท็อปเว็บไซต์ก็มีค่ะเว็บไซต์อะไรนะคะค่ะช่วยบอกสักนิดนึงนะคะของพันธนันค่ะพันธนันกันกาค่ะภาษาไทยเนี่ยนะภาษาอังกฤษค่ะเวอร์ไวเว็บนะเวอร์ไวเว็บท่านผู้ชมครับ PHANTHANAN ค่ะKANKA ค่ะพันธนันเดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัววิ่งให้นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการตลาดที่เก่งมากสำหรับกลุ่มนี้นะคะที่ทำให้มีรายได้ถ้าเรามีการตลาดที่ไม่ดีนะคะในการผลิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าการตลาดไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่พี่น้องประชาชนได้ก็ไม่สามารถทำกำไรหรือทำรายได้ให้กับกลุ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณเขาเรียกว่าการตลาดก็คุณพันธนันนี่ก็สำคัญมากนะคะในกลุ่มนี้นะคะครับก็จำนวน700ชิ้นนะฮะที่มีออเดอร์เข้ามาเนี่ยคาดการว่าส่งมอบภายในกี่เดือนฮะก็อย่างที่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเหรอฮะครับผมชิ้นไปแล้ว400กับชิ้นหนึ่งครับมีรับสิทธิ์ด้วยเพราะขั้นก่อนนั้นคือมันไม่ครบแล้วก็ส่งตามมีบุคลากรทั้งหมดกี่คนนะคะในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสมาชิกทั้งหมดเนี่ย23คนค่ะ23คน23โอ้ถือว่าผลิต23แล้วก็เป็นกอได้4ค่ะเป็นกอได้3แล้วเป็นการผูกมัด1ชายค่ะเมื่อกี้ใช่มั้ยอย่างกล้องค่ะครับท่านประธานกลุ่มนะฮะประธานในหมู่บ้านหรือในตำบลของเรานี่มีหลายกลุ่มมากใช่มั้ยฮะที่ทำอย่างเงี้ยหรือไงฮะจริงๆแล้วก็มีครับแต่ว่ากลุ่มพวกแต่ละกลุ่มคือความเข้มแข็งไม่เหมือนกับกลุ่มของป้าสุพินนาห้วยตัวนี้ครับผมคือกลุ่มของป้าพินนี้มีความเข้มแข็งเป็นกลุ่มใหญ่นะกลุ่มอื่นก็มีแค่คน2คนนะครับคือว่าทำในครัวเรือนในครัวเรือนแล้วก็มาส่งที่นี่ก็ได้ถูกต้องครับส่งตัวนี้ก็ได้แต่ว่ากลุ่มของป้าพินนี่คือกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีการบูรณาการกันหลายฝ่ายหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนครับผมขออนุญาตนิดนึงนะคะขออนุญาตถามฝ่ายการตลาดว่าต่อคนเนี่ยนะคะได้รายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ต่อรอบต่อรายได้จริงๆเนี่ยเราจะสรุปไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนใครทำมากทำน้อยบางคนเขาก็หยุดไปอะไรเงี้ยบางคนเขาขยันเอาอย่างต่ำต่ำเลยถ้าวันหนึ่งใช่ไหมวันเดือนนึงก็ประมาณวันหนึ่ง300-400บาทโอ้โหผมจะมาสมัครเลยค่ะขั้นต่ำนะคะวันดีดีนะฮะคือการทอเราจะคิดเป็นเมตรค่ะครับค่ะนอกจากเว็บไซต์แล้วคุณพันธนันนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ทั้งของคุณเองแล้วก็ของคุณกลุ่มค่ะเบอร์ของคุณประธานนะคะประธานสุพินค่ะก็080674-8316นะคะ
แล้วของตัวดิฉันก็คือ0899985851ค่ะครับพี่น้องก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่คุณพันธนันโดยตรงแล้วก็ที่คุณพี่นะคะครับได้ค่ะโดยตรงเองนะคะครับทั้งหมดนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นงานฝีมือล้วนๆนะครับเกิดจากภูมิปัญญาเพราะว่าอย่างคุณสุพินเองก็เป็นผู้ออกแบบออกลายก็ซึ่งก็สืบทอดมรดกจากรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และก็การส่งเสริมอาชีพที่อยู่ในหมู่บ้านเราอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนแต่ว่าเราก็เกิดจากมหาวิทยาลัยชีวิตมหาวิทยาลัยชีวิตของเรานะครับทีนี้กลับมาที่ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับในทางการเนี่ยมีส่วนที่จะมาส่งเสริมเรื่องความรู้เรื่องอะไรอื่นๆนอกเหนือจากตรงนี้มีไหมก็มีค่ะหมายถึงว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นี่ก็ให้การอุดหนุนในเรื่องของกลุ่มได้นะคะคือหมายถึงว่าถ้ารวมกันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้มีการทำงานจริงๆแบบนี้นะคะก็สามารถเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณป้าพินก็อาจจะเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยได้เก่งขึ้นค่อนข้างเยอะขึ้นเราก็จะดูแลแบบนี้ละค่ะอย่างเช่นถ้าใครมาดูงานนะคะเราก็จะพาเขามาดูพอดูแล้วมันกระตุ้นตลาดได้เองนะคะเกิดเศรษฐกิจภายในตรงนี้ขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็จะพามานี่ค่ะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของวิชาการให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้บูรณาการด้วยค่ะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็อยากจะส่งเสริมให้ป้าเนี่ยเขาได้สืบต่อให้กับน้องๆรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตนี้ยอมรับว่าเรื่องของการทอผ้ามันเป็นงานอะไรที่ยากนะคะเห็นขั้นตอนแล้วยากมากแล้วถ้าคนอย่างเดียวนะคะมันใช้เวลาใช่ค่ะครับครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับเป็นงานฝีมือฮะซื้อแล้วอย่าต่อเลยฮะซื้อราคาเท่าไหร่ทุ่มทุนซื้อไปเถอะฮะเพราะว่าเรามาเห็นการผลิตแล้วไม่ใช่ขาดนะคะเขาเป็นลายครับครับเอาละฮะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับทั้งหมดนี่ก็คือรายการปากท้องชาวบ้านนะครับวันนี้มีความภูมิใจจริงๆนะครับที่เรามาเห็นฝีมือของพี่น้องที่นี่นะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตตัวจริงและที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับการประสานงานท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นก็คือคุณมยุรีแก้วโมลานะฮะถือว่าท่านได้เลือกพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจถึงแม้จะมีรายอื่นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเราก็ส่งเสริมกันไปนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมพลใหญ่นะฮะก็ถือว่าทางจังหวัดก็ให้ความสำคัญถ้ามีงานโอท็อปที่ไหนมีงานระดับจังหวัดหรือมีแขกคนสำคัญที่มาจังหวัดนะคุณเลขานี่แหละฮะก็จะพามาลงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับครับเอาละครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะรายการเรามี SMS ด้วยนะคะครับฝากที่จะส่งของเรานะคะก็ SMS 4684689450นะคะแล้วก็กดโทรออกครับดอกจัน4689450แล้วก็กดโทรออกค่ะก็สามารถที่จะส่ง SMS ไปช่วยรายการเราด้วยรอเลี้ยงรายการเราด้วยแล้วก็ส่งฝากข้อความข้อมูลอะไรทางกลุ่มของท่านเองนะคะหรือต้องการที่จะฟังข่าวจากทางเราได้ทั้งสองทางเลยค่ะครับรายการปากท้องชาวบ้านต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มพีน้ำส้มหมักอาเมะแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับในรายการปากท้องชาวบ้านวันนี้นะครับวันนี้รายการปากท้องชาวบ้านต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านเจ้าของบ้านคือคุณสุพินนะฮะแล้วก็ท่านฝ่ายการตลาดชื่ออะไรนะฮะผมอนุชิตเหมืองอุ่นครับประธานเครือข่ายโอท็อปอำเภอเมืองแพร่ครับคุณอนุชิตแล้วก็ผมสินค้ามโนศิลาครับผู้จัดการศูนย์สามวัยสารศิลาที่ครอบครัวป่าแม่จังหวัดแพร่ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เรืองเจ้าศรีรัตน์พระวรชยาครับผมครับท่านเลขานุการมยุรีแก้วโมราค่ะครับแล้วก็ท่านการตลาดพันธนันท์กันกาค่ะเป็นสมาชิกแล้วก็ฝ่ายการตลาดค่ะครับวันนี้รายการปากท้องชาวบ้านหมดเวลาแล้วครับผมสหรัฐอาจารย์เป้าคุณขนมบางต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเราจะพบกันใหม่ครับอย่าลืมติดตามรายการปากท้องชาวบ้านครับทุกวันจันทร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับกราบลาท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับค่ะในโอกาสนี้นะคะที่ทางรายการปากท้องชาวบ้านนะคะจากทีวี24ค่ะที่ได้มาถ่ายทำรายการที่กลุ่มทอผ้า
ของเราในวันนี้นะคะเราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะซึ่งทางกลุ่มของเรานะคะไม่มีอะไรที่จะเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะก็ขออนุญาตมอบผ้าทอนะคะที่พวกเราทอกันด้วยความตั้งใจตั้งแต่วันที่ทราบว่าท่านจะมาแล้วเนี่ยนะคะก็เตรียมกันไว้ค่ะเอาไว้เป็นของที่ระลึกให้กับทุกท่านกันแล้วกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้ป้าพินในฐานะของเจ้าของบ้านตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนมอบให้ค่ะเชิญทุกท่านเลยนะคะในนามกลุ่มปากท้องชาวบ้านนะคะแล้วก็ทีวี24นะคะก็ขอบคุณป้าพินมากนะคะเห็นรอยยิ้มแล้วอุ่นใจจริงๆเลยนะคะทำเรียกว่าทำอะไรทำด้วยใจจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้ที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็พาพวกเราไปชมกิจกรรมนะคะในการทอผ้าทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งการตลาดนะคะแล้วเรื่องการประชาสัมพันธ์นี้เรายินดีที่จะช่วยเหลือเต็มที่เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการปากท้องชาวบ้านมาพบท่านเช่นเคยในช่วงของใครทุกชาวบ้านก็กราบเรียนท่านผู้ชมว่าต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาให้ความสำคัญได้ความสนใจได้โทรศัพท์มาถามเรื่องของที่ดินสปกก็กราบเรียนว่าที่ดินสปกนั้นเนี่ยเป็นที่ของหลวงเดิมทีผมท้าวความนิดหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเนี่ยไปบุกรุกแผ่วถางในเขตป่าสงวนบ้างอุทยานบ้างที่สาธารณะจนหมดสภาพเป็นได้เป็นนาแล้วแต่ก็ยังถูกจับดำเนินคดีอยู่พวกบรรดาสสทั้งหลายก็ร้องเรียนโวยวายทำหนังสือกันบอกว่านี่ที่พวกคนต่างชาติยังให้อยู่คนไทยแท้ๆไม่ให้อยู่มันก็เลยต่อมาก็มีออกกฎหมายเป็นปฏิรูปที่ดินโดยหลักการก็คือว่าเอาที่ดินซึ่งหมดสภาพป่าแล้วที่ชาวบ้านทำกินอยู่แล้วนี่มาจัดสรรให้ครอบครัวหนึ่งไม่เกิน15ไร่ถ้าปศุสัตว์ไม่เกิน90ไร่แล้วกฎหมายเขาก็บังคับไว้ว่าคนที่จะได้ที่สปกนั้นนี่ต้องเป็นเกษตรกรยากจนไม่มีที่ทำกินนะครับจะเอาอาชีพอื่นไม่ได้นะครับนี่เป็นหลักของมันแล้วก็จะเอาประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาจับกับกฎหมายเรื่องสปกนี่ไม่ได้เช่นจะทำพิธีกรรมยกให้ใครไม่ได้เพราะเป็นที่ของหลวงกฎหมายเขียนว่าบอกว่าให้ตกทอดแก่ทายาทเท่านั้นจะไปจำหน่ายจ่ายโอนคนอื่นไม่ได้ถ้าผิดเงื่อนไขนี้เขายึดคืนได้นะครับนี่คือหลักของที่ดินสปกเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจว่าที่สปกเป็นที่หลวงให้ท่านทำกินเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจมีปัญหาที่ถามมาก็คือว่าบางคนถามบอกว่าเนี่ยฉันก็เป็นลูกพ่อแม่เป็นสปกแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ตายเสร็จสปกเขาแบ่งให้เฉพาะน้องสาวที่ฉันไม่ให้อันนี้ก็กราบเรียนว่าถามไปถามมาในความว่าเป็นครูก็เมื่อคุณเป็นครูไม่ใช่เกษตรกรเขาก็ไม่ให้ก็ให้น้องสาวนะครับอันนี้ก็กราบเรียนท่านเพื่อความเข้าใจบางรายนี่บอกว่ามีการซื้อขายกันเยอะแยะไอ้นั่นเป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีเรื่องขึ้นเขาเอาคืนได้เช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอำเภอระหารทรายเจ้าของที่สปกเนี่ยไม่ทำละไปขายเสร็จต่อมามีคนมาเสนอราคาสูงกว่าก็ไม่ยอมออกจากที่ก็มีการฟ้องร้องกันซึ่งผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานอนุกรรมการสปกโดยตำแหน่งพิจารณาแล้วได้ความว่ามีการซื้อขายกันจริงมติของ
อนุกรรมการสปก.บุรีรัมย์ก็คือยึดที่มาคืนการซื้อขายเป็นโมฆะขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านเพื่อได้ทราบหรือกรณีที่จะเอาสปก.ไปออกโฉนดได้ไหมไม่ได้ครับนะครับยกเว้นว่ามีกฎหมายใหม่มาอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนท่านผู้ชมว่าในที่สปก.โดยสรุป1เป็นที่หลวงนะครับเป็นที่ของเราเราจะตัดไม้ในที่สปก.ต้องขออนุญาตจากสปก.ก่อนเราจะขุดดินเอาไปขายนี่ท่านเคยได้ยินข่าวไหมมีการจับแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนขุดดินสปก.ไปขายเพราะสปก.เป็นที่หลวงนะครับตกทอดแก่ทายาทเท่านั้นอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมต้องขอบคุณนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์มาพบกับคลายทุกปากท้องชาวบ้านในช่วงของคลายทุกชาวบ้านได้วันนี้หมดเวลาแล้วผมขออนุญาตยุติที่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ